ชกไม่มีมุมดึงเสียหนูไม่เอาสองลุงทางเลือกเดียวของเพื่อไทยอีกไม่กี่วันแล้วจะเข้าสู่ช่วงที่การเมืองไทยได้ลุ้นกันระทึกอีกครั้งโดยวันที่3สิงหาคมต้องรอฟังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเช่นไรต่อคำร้องกรณีรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำสองนั้นถือว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หากมีมติรับพิจารณาก็ต้องชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่ออกไปครึ่งเดือนหรือ1เดือนหากศาลรัฐธรรมนูญมีมติตีตกไม่รับพิจารณาเป็นอันว่าวันที่4สิงหาคมได้โหวตนายกรัฐมนตรีกันแน่นอนดังนั้นก่อนจะถึงวันที่4สิงหาคมจะต้องมีความชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยจะหาเสียงสนับสนุนจากไหนเพื่อให้การโหวตนายกรัฐมนตรีผ่านฉลุยได้มีเสียงสว.มาหนุนมากเพียงใดมีเสียงส.ส.จากพรรคอื่นเข้ามาเพิ่มอย่างไรแต่ที่แน่นอนทั้งสว.และพรรคการเมืองอื่นที่จะมาเพิ่มตั้งเงื่อนไขเหมือนกันว่าต้องไม่มีก้าวไกลในรัฐบาลคาดว่าประมาณวันที่2สิงหาคมจะต้องมีการประชุม8พรรคร่วมเพื่อหาข้อสรุปต่อเงื่อนไขนี้ให้ได้โดยต้องให้เกียรติพรรคก้าวไกลในฐานะที่ได้ส.ส.เป็นอันดับหนึ่งได้พิจารณาตัดสินใจขณะที่เพื่อไทยต้องไม่หักหานยังต้องรักษามิตรภาพเอาไว้ให้ได้แม้ว่าสำหรับเพื่อไทยแล้วคงยากที่จะตั้งรัฐบาลโดยมีก้าวไกลร่วมด้วยแต่ก็ต้องพูดคุยกับก้าวไกลให้มีข้อยุติที่เห็นพ้องกันประเด็นสำคัญคือถ้าเพื่อไทยตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ได้อีกเกมจะพลิกไปที่ขั้วรัฐบาลเก่า188เสียงทันทีจะเกิดการชิงตั้งรัฐบาลและจะมีส.ส.จากซีก8พรรคที่ผิดหวังกับการสูญเสียโอกาสแห่ไปกินกล้วยกันขนาดใหญ่จากรัฐบาลเสียงข้างน้อย188กลายเป็นข้างมากไม่ยากอะไรเลยสถานการณ์การตั้งรัฐบาลจึงบีบคั้นเพื่อไทยหลายด้านถ้าแก้ประเด็นเงื่อนไขจากสว.และจากพรรคอื่นไม่ได้ถ้ายังเดินด้วยสูตร8พรรคเดิมคงไม่ผ่านด่านสว.เช่นเดิมเมื่อดูเงื่อนไขข้อเรียกร้องสว.และพรรคอื่นก็ต้องแยกกับก้าวไกลพร้อมกับฮาร์ทจากหลายพรรคมาเติมแทน151เสียงดังกล่าวไม่พ้นพรรคภูมิใจไทยของอนุทินชาญวีรกูล71เสียงเป็นตัวเลือกอันดับแรกและพรรคระดับกลางๆอีกสักกะพรรคโดยเพื่อไทยมีโอกาสจะลดกระแสต่อต้านลงไปได้ถ้าหากจะไม่จับมือกับพรรคที่ประชาชนไม่ยอมรับอย่างมากๆเชื่อว่าเพื่อไทยน่าจะรู้ดีว่าถ้าไม่เอาพรรคลุงเข้ามาร่วมจะสร้างความรู้สึกดีๆในหมู่ประชาชนได้ถึงที่สุดแล้วถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็คงเสร็จอำนาจเก่าชิงตั้งรัฐบาลแทนและเปิดฟาร์มงูเห่าซึ่งส.ส.ที่ผิดหวังกับการเสียโอกาสเป็นรัฐบาลก็จะแห่ไปจนล้นฟาร์มถ้าจะตั้งให้สำเร็จโดยมีส.ส.มาช่วยเพิ่มเสียงมีส.ว.ยอมยกมือให้ก็มีทางเลือกทางเดียวขั้ว8พรรคต้องปรับเปลี่ยนและต้องมีพรรคนอกขั้วเข้ามาเสริมภูมิใจไทยและพรรคกลางๆเป็นทางเลือกทางเดียวพร้อมกับไม่เอาพรรค2ลุงมาร่วมให้ประชาชนสบายใจได้มากขึ้นวงตาวันออฟปองศักดิ์เผยล็อกคิวแต่งงานไว้แล้วแต่มีจุดต้องจบรู้ตัวบีบแฟนเป็นพ่อบ้านออฟปองศักดิ์รับอายที่ต้องยกเลิกงานแต่งรู้ตัวบีบแฟนเก่าเกินไปอยากให้เป็นพ่อบ้านเปิดสัญญาณทำให้รู้เป็นซึมเศร้าเคสเร่งด่วนนักร้องเสียงดีออฟปองศักดิ์เปิดใจในรายการคลับ Friday Show เรื่องราวความรักสุดช้ำถึงขั้นล็อกคิวแต่งงานไว้แล้วแต่มีจุดที่ต้องจบพร้อมเผยสัญญาณที่ทำให้รู้ว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าเคสที่ต้องเข้ารับการรักษาด่วนในวันนั้นที่เราสูญเสียคุณแม่ไปคือสาเหตุที่ทำให้ออฟเป็นซึมเศร้าคือออฟไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันกลายเป็นซึมเศร้าหลังจากนั้นเพราะว่าเจอหลายๆเรื่องพร้อมกันมันไม่ใช่เรื่องคุณแม่เรื่องเดียวมีเรื่องแฟนด้วย
ออกรู้สึกถึงสัญญาณของตัวเองมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วหรือเปล่าตอนที่มันเกิดขึ้นกับเราเอาเท่าที่ออกสะดวกและเล่าไหวได้เรารู้สึกเองจับได้เองออฟรู้สึกถึงสัญญาณคือเหมือนเราพยายามอยู่กับมันก่อนออฟพยายามอยู่กับความรู้สึกนั้นแล้วเราก็พยายามทำความเข้าใจกับมันว่ามันคงเป็นอาการของคนปกติของคนที่สูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่งไปแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆออฟรู้สึกว่าเหมือนเคมีในสมองมันวิ่งไปทั่วเลยรู้สึกว่าเราเหมือนคนจะเป็นบ้าอารมณ์มันจะแบบบางทีเรารู้สึกเราอยากจะตายโดยไม่มีสาเหตุบางทีเรารู้สึกเราอยากจะจบชีวิตไปแล้วก็มองตัวเองว่าทำไมชีวิตเราไม่มีความสุขเลยแล้วก็เหมือนพยายามทำความเข้าใจกับมันแต่สุดท้ายก็ทำความเข้าใจกับมันไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานี่แหละครับออฟก็วิ่งไปบอกพี่สาวว่าพาไปหาหมอหน่อยเพราะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ไม่ได้รู้สึกเหมือนตัวเองจะเป็นบ้าจริงๆเพราะว่าอยู่ดีๆเราก็รู้สึกเราอยากผูกคอตายไปเลยบางทีเราห้ามไม่ได้ว่าเราอยากจะทำมันหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็เป็นแวบหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาบางทีก็อยู่ดีๆก็นอนก็คิดว่าแบบเอ๊ะเราจะตายอย่างดีจริงๆแล้วถ้าเกิดดูอยู่อยากให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งออฟทำที่ถูกมากคือเลือกหาหมอและไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือตอนนั้นได้ปรึกษาใครก่อนบ้างไหมไม่ได้ปรึกษาใครเลยคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทคราวที่ออฟมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่น่าจะเป็นเรารู้สึกว่าชีวิตเราออกไปเจอคนแล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการที่เรามีชีวิตของเรามากๆแต่ว่ามันก็จะมีบ้างแวบที่มันแบบเรารู้สึกว่าเคมีในสมองมันวิ่งไปทั่วเลยครับมันเหมือนมันเป็นน้ำที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ดีๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมากๆเราเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆแต่ทำไมเราถึงคิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้โดยที่บางทีแล้วเราก็ห้ามความคิดนั้นไม่ได้แต่จริงๆนะบางทีเราก็เผลอตัวตัดสินเนื้อเราจะเห็นบางคนที่บอกเป็นซึมเศร้าเหรอจริงเหรอเขาเป็นซึมเศร้าได้อย่างไรเพราะทุกคนมองว่าภาพของออฟคือความเฮฮามีความสุขร่าเริงสม่ำเสมอพอออฟได้ปรึกษาคุณหมอเสร็จปุ๊บตอนแรกออฟบอกพี่สาวว่าให้พาไปหน่อยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ปกติแล้วพ่อไปคุยกับคุณหมอปุ๊บเราเป็นเคสกรณีเร่งด่วนที่ต้องรักษาเลยส่วนในเรื่องของความรักครั้งล่าสุดถึงขั้นถ้าทาบทามผู้ใหญ่ไว้ขนาดนั้นแล้วทำไมถึงไปต่อไม่ได้สาเหตุมันเกิดจากพอเราต้องแยกกันไปต่างคนต่างทำงานแยกกันไปต่างคนต่างใช้ชีวิตตอนแรกอยู่ด้วยกันแต่พอเขาเริ่มที่จะมีชีวิตของตัวเองมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยได้สิ่งที่เราเคยมีหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เราเองก็ได้ที่เราดันมองความสุขที่เราเคยมีด้วยกันน้อยลงมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้บทที่มันยากที่สุดคือบทที่เราจะต้องโทรไปบอกคนเหล่านั้นที่เราเคยบอกว่าเดี๋ยวมางานเราหน่อยนะนี่คือเป็นจุดที่ยากที่สุดครับแล้วโทรบอกพี่ชอดว่าพี่ชอดไม่ได้บอกออฟปองศักดิ์ไม่ได้บอกครับพี่ชอดอยู่ๆก็เงียบไปคิวยังล็อกอยู่เลยยิ้มออฟปองศักดิ์911เลือกวันได้หัวเราะเราได้ลองพยายามไหมมันอาจจะแค่ช่วงเวลาหนึ่งออฟปองศักดิ์พยายามแล้วครับไม่รอดจริงๆมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่อยากบอกว่าครั้งแล้วครั้งเล่าคนเรามีสิทธิ์ผิดพลาดในความรักได้เสมอเพราะว่ามันมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เยอะมากแต่จากครั้งนี้เช่นกันครั้งที่เราเข้าใกล้กับการแต่งงานซึ่งเป็นความฝันของเราเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างออฟปองศักดิ์ออฟว่าอย่างแรกเลยคือให้เวลากับมันมากกว่านี้อีกหน่อยดีกว่าเราอย่ารีบ
ถ้าสมมุติว่าจะแต่งงานปกติเขาก็ต้องคุยกันว่าจะอยู่อย่างไรอยู่บ้านใครซื้อที่ปลูกบ้านหรืออยู่คอนโดที่ฉันบ้านเธอแม้แต่เรื่องเงินว่าจะแบ่งอย่างไรมันมีเรื่องที่จะต้องวางแผนกันเยอะมากเราคุยกันไหมออฟปองศักดิ์คุยกันครับก็อยู่บ้านออฟอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่คอนโดที่มันใกล้ที่ทำงานเราก็มีคอนโดคือออฟจะเป็นประเภทแบบออฟอยากได้พ่อบ้านคือคนที่อยู่กับเราได้ตลอดเวลาคือไม่ต้องทำอะไรดูแลเราอย่างนี้เหรอเหมือนฉันออกไปทำงานแล้วเธออยู่ดูแลฉันนะฉันกลับบ้านฉันจะเห็นเธอยืนยิ้มอยู่ออฟปองศักดิ์ใช่ครับออฟจินตนาการภาพเป็นอย่างนั้นไงบางทีบางอย่างเป้าหมายอย่างเช่นรักควรต้องมีคำว่าแต่งงานแต่จริงๆแล้วต่อให้ไม่ถึงตรงแต่งงานตอนอยู่ด้วยกันสองคนมีความสุขหรือเปล่าอันนั้นสำคัญมากนะหลายครั้งที่เราบอกว่าเป้าหมายได้แล้วต้องเป็นเป้าหมายแน่ๆมันเลยกดดันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันหรือว่าอยากได้พ่อบ้านบางทีมันอาจจะเป็นความคิดของเราหนึ่งฝ่ายแต่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วเขาคาดหวังว่าแต่งงานแล้วเขาจะมาเป็นพ่อบ้านเลยหรือเปล่าออฟปองศักดิ์ใช่แล้วเขาอยากเป็นพ่อบ้านไหมเอาจริงๆตอนนั้นหรือเราพยายามยัดเยียดว่าเธอก็เป็นพ่อบ้านสิพยายามครอบงำเขาอยู่ว่าจงอยากเป็นออฟปองศักดิ์ใช่ครับแล้วเขาเองกลายเป็นว่าเขาก็ไม่มาเป็นพ่อบ้านให้เราแล้วเราเองก็เหมือนไปบีบเขามากพอเราไปบีบเขามากปุ๊บมันก็เลยทำให้ก็ต้องเลิกกันไปโดยปริยายอย่างที่บอกความคาดหวังแล้วครั้งนี้ถือว่าเราอกหักไหมออฟปองศักดิ์ก็อกหักนะครับครั้งนี้หักมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าอายด้วยหัวเราะตรงที่ว่าเราต้องโทรไปบอกทุกคนว่าเรายกเลิกเราคืนคิวนะ